ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะโลกก็เหมือนสะพานเราแค่เดินผ่านแล้วก็จากไปบทที่7ธรรมดาของชีวิตเมื่อช่วงพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระพุทธเจ้าทรงประกาศปลงอายุสังขารคือบอกแก่พุทธบริษัท4ว่านับแต่นี้ไปอีก3เดือนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพลันที่พระอานนท์พุทธอนุชาทราบเรื่องนี้ก็รู้สึกตกใจทุกทมนัสเป็นอันมากท่านคิดว่าคงต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เหตุการณ์อันชวนวิปโยคนั้นจะมาถึงใน3เดือนข้างหน้าในที่สุดท่านจึงกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้ทรงดำรงพระชนมายุอยู่ต่อไปแต่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัสกับพระพุทธอนุชาว่าอย่าพยายามร้องขอให้พระองค์มีพระชนอยู่ต่อไปอีกเลยเนื่องเพราะพระองค์ทรงชราภาพมากแล้วพระวรกายไม่ต่างอะไรกับเควียนเก่าคร่ำครึที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอย่างหนักมีสภาพทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมอีกต่อไปพระองค์ยังตรัสต่อไปอีกว่าเป็นธรรมดาของสังขารคือสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดก็จะต้องแตกดับไปร่างกายของคนนั้นไม่ต่างอะไรกับหม้อดินที่ไม่เร็วก็ช้าก็ต้องมีอันแตกดับไปเป็นธรรมดาพุทธดำรัสที่ว่ามีอันแตกดับไปเป็นธรรมดานั้นสำคัญมากเพราะสะท้อนความจริงว่าพระพุทธองค์ทรงยอมรับความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและย่อมจะแตกดับไปได้ในที่สุดแต่สำหรับมุมมองของปุถุชนแล้วการจะให้ยอมรับความตายว่าเป็นเรื่องสามัญมิใช่ง่ายคนส่วนใหญ่มักไม่ยอมรับการตายว่าเป็นการแตกดับไปตามธรรมดาเมื่อไม่ยอมรับความธรรมดาหากแต่พากันฟื้นธรรมดาก็จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความทุกข์ความโศกความเศร้าจากการพัดพรากจากคนอันเป็นที่รักในฐานะที่เราทุกคนเป็นผู้ที่มีอันจะต้องตายเป็นแน่แท้ในอนาคตอันใกล้ดังนั้นเราจึงควรเรียนให้รู้จักธรรมดาของชีวิตไว้เป็นภูมิคุ้มกันจิตใจไม่ให้วิตกอกไหม้เกินไปในเมื่อความตายจะมาถึงตนเข้าในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนธรรมดาของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้เอาไว้ให้เท่าทันมี5ประการ 1. เราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ไปได้2. เราทุกคนมีความป่วยเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความป่วยไปได้ 3. เราทุกคนมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้ 4. เราทุกคนมีความพัดพรากเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความพัดพรากไปได้ 5. เราทุกคนมีกรรมเป็นสมบัติของตนไม่ว่าเราจะทำกรรมดีหรือชั่วเอาไว้ก็ตามเราก็จะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นด้วยตนเองโปรดสังเกตให้ดีว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตทั้ง5ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นธรรมดาของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่หรือปาฏิหาริย์อะไรหากเราตระหนักรู้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆดังกล่าวมานี้คือธรรมดาของชีวิตความทุกข์ก็เบาบางเหมือนลมพลิ้วแผ่วเหนือผิวน้ำเท่านั้นแต่หากเราไม่ยอมรับเรื่องธรรมดาว่าเป็นธรรมดาเจ้าธรรมดาของชีวิตนี้เองก็อาจทำให้เราทุกข์หนักหนาสาหัสดังหนึ่งถูกขุนเขาหิมาลัยโถมทับหนักหนาสาหัสจนแทบวายปราณความทุกข์ในชีวิตของเราเป็นปฏิกิริยาผกผันกับความเข้าใจที่เรามีต่อโลกและชีวิตเสมอหากว่าเรารู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริงมากความทุกข์ก็จะน้อยแต่หากเรารู้จักโลกและชีวิตน้อยความทุกข์ก็มากความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
คือดัชนีชี้วัดภูมิปัญญาของเราแต่ละคนทุกมากเพราะปัญญาน้อยทุกน้อยเพราะปัญญามากหมดทุกเพราะถึงที่สุดแห่งปัญญาแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม